ชาวต่างชาติคิดอย่างไรกับประเทศไทยในเวอร์ชั่น2021วันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกเลยครับเป็นชาวญี่ปุ่นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเขาเล่าว่าฉันไปที่ประเทศไทยมามากกว่า10ครั้งแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อคุณปู่ของฉันนะครับเขาก็เล่าว่าคุณปู่ชาวญี่ปุ่นของเขาเหมือนกันเนี่ยไปอยู่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะครับฉันก็เลยต้องไปที่นั่นกับแม่แล้วก็ได้ไปอยู่ที่บ้านของคุณปู่คนไทยใจดีและก็เป็นมิตรมากๆแต่บางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเราเลยอาหารอร่อยมากฉันชอบต้มยำแต่ฉันก็คิดว่าพวกเขาใส่น้ำแข็งในเครื่องดื่มมากเกินไปและหลังจากนั้นแม่ของฉันก็พาไปช้อปปิ้งฉันรู้สึกว่าห้างในกรุงเทพนั้นใหญ่โตและทันสมัยมากๆแต่อย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้เป็นพวกชอบซื้อของตลอดเวลาฉันซื้อเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นแต่ถ้าว่าแม่ของฉันใช้เวลาเดินเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งเธอใช้เวลาอยู่ที่นั่น2ชั่วโมงเลยทีเดียวถึงตอนนั้นฉันยอมรับเลยว่าประเทศไทยค่อนข้างจะเพียบพร้อมด้านการช้อปปิ้งมากๆพวกเขาทำได้ดีจริงๆในขณะที่ชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับก็บอกว่าความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเทศไทยหลายๆคนยังไม่เคยไปเลยคิดว่าประเทศไทยยังไม่พัฒนายังไม่สะอาดบ้างอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าว่ากรุงเทพมีรถไฟฟ้านะเผื่อคุณยังไม่รู้รถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพที่ดีพวกเขามีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากๆในกรุงเทพมันมีขนาดใหญ่และหรูหราและสวยงามเกินกว่าที่คุณจะเคยพบเจอในประเทศตะวันตกอื่นๆเมื่อฉันไปที่ประเทศไทยครั้งแรกตอนแรกฉันก็นึกถึงประเทศอย่างกัมพูชาพม่าฟิลิปปินส์นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีของการนึกถึงประเทศในแถบนั้นแต่พอไปที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพไม่เป็นอย่างนั้นเลยในสายตาของฉันคิดว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกับสหรัฐอเมริกาเลยหรือไม่ก็ฮ่องกงหรือเกาหลีใต้เนื่องจากพวกเขามีมาตรฐานการครองชีพที่สะดวกสบายและมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบโดยเขาก็เล่าประมาณว่าสิ่งที่เขาคิดตอนแรกนะครับก็นึกว่ายังไม่พัฒนาแต่พอไปที่กรุงเทพนี่มันโอ้โหประมาณเกาหลีใต้ประมาณอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะโดยก็น่าจะพูดถึงในตัวกรุงเทพนะครับต่อก็ที่ความคิดเห็นถัดมานะครับฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าเหตุผลประการหนึ่งที่ผมเองและใครหลายๆคนชอบที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าร่ำรวยขึ้นถึง3เท่าเพียงแค่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นผมเองเคยไปทำงานอยู่บริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยผมจึงได้เงินเดือนแบบต่างชาติในขณะที่ผมได้อยู่อาศัยในคอนโดระดับสุดหรูในราคาเพียง500เหรียญต่อเดือนหรือประมาณ 15,000 20,000 ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้เขาบอกว่าที่ประเทศไทยคุณสามารถหาสิ่งที่คุ้มค่าได้อย่างมากมายและคนจ่ายค่าเช่าเพียง200ถึง300ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นก็ประมาณ 6,000-9,000 บาทนะครับก็ได้อยู่ในที่พักที่มาตรฐานดีแล้วนะครับเมื่อเทียบกับประเทศของเขาความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าที่กรุงเทพคุณไม่ต้องกังวลเรื่องขนส่งสาธารณะที่นั่นมีรถที่จะพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณอยากจะไปได้อย่างง่ายดายโดยฝรั่งคนนี้นะครับก็บอกว่าผมมองว่าชีวิตในกรุงเทพประเทศไทยนั้นเรียบง่ายและเครียดน้อยกว่าการใช้ชีวิตประจำวันในลอนดอนเป็นอย่างมากเลยนี่เป็นเหตุผลที่ผมเองชอบประเทศไทยและเลือกที่จะอยู่และก็เกษียณอายุที่นี่ผมไม่ต้องการที่จะกลับไปประเทศบ้านเกิดของผมเลยจากนั้นก็มีชาวต่างชาติท่านทันบางอีกครับก็พูดเหตุผลว่าที่ประเทศไทยนะครับเหมาะกับการไปเที่ยวและอยู่อาศัยมากๆโดยเขาก็ให้เหตุผลดังนี้ครับ1ก็คือเขามองว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มนะครับเขามองว่ามีคนใจดีมากมายเลยที่รออยู่ที่นั่นในวันที่คุณเศร้าหรือเสียใจคุณจะโชคดีถ้าคุณอยู่ที่ประเทศไทยคุณอาจจะเห็นผู้คนที่ยิ้มเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหรืออาจจะได้ทำความรู้จักกับพวกเขาก็เป็นได้เหตุผลที่สองที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยแม้ว่าคุณอาจจะถูกปฏิเสธบ้างแต่คุณจะได้พบกับความช่วยเหลือในไม่ช้าสำหรับในประเทศไทยเรื่องที่สามในประเทศไทยทุกอย่างเกี่ยวกับการเจรจาหรือเกือบทุกอย่างอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเขาจะพูดง่ายๆก็คือเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยอาจจะไม่เข้มงวดนะครับทุกอย่างก็เลยอยู่เกี่ยวกับการเจรจาทั้งนั้นเลยส่วนเรื่องที่4ครับเขาบอกว่าประเทศไทยอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับฉันและก็หลายๆคนเหตุผลก็คืออาหารไทยสามารถปรุงได้หลากหลายและยังสามารถลดความเผ็ดลงได้แต่รสชาติก็ยังคงดีไม่เหมือนกับอาหารจากประเทศอื่นๆนะถ้าปรุงรสชาติขาดไปบ้างเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยเลยแต่สำหรับอาหารที่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องที่5ครับเขาบอกว่าแม้ภาษาการใช้ภาษาจะยากแต่ที่นั่นไม่ต้องใช้คำศัพท์ที่มันยากอะไรเกินไปเลยใช้เพียงคำง่ายๆผู้คนจะสามารถสื่อสารกับคุณได้เองพวกเขาจะพยายามคุยกับคุณส่วนเรื่องที่6ครับเขาบอกว่าที่ประเทศไทยมีของถูกเรื่องที่7ครับเขาบอกว่า
ประเทศไทยเนี่ยมีทั้งภูเขาและก็ชายหาดครับนั่นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบมากๆคุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณชอบได้เลยในสถานที่เดียวความคิดเห็นต่อมาครับชาวต่างชาติคนนี้ก็นิยามมาเลยว่าประเทศไทยเป็นเหมือนอัญมณีของประเทศในเอเชียเลยไม่เพียงแต่มีภูเขาที่งดงามพวกเขายังมีชายหาดที่สวยงามด้วยแล้วก็ยังมีมหาสมุทรที่เขียวมรกตต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยก็คือทัศนียภาพอันงดงามของสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับส่วนอันดับสองเขาบอกว่าเขาชอบหาดไร่เลที่สวยงามและมันสวยงามมากๆนี่คือชายหาดที่ผมประทับใจที่สุดส่วนอันดับที่สามครับเขาบอกว่าเกาะเต่านะครับเขาบอกว่าเกาะเต่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมพบเจอกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่สดใสและทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสวรรค์ของการดำน้ำทันทีต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็เป็นชาวฮ่องกงกันบ้างนะครับก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยดังนี้ครับเขาบอกว่าทุกคนที่นั่นเป็นมิตรมากๆและดีมากๆเมื่อคุณสบตากับใครสักคนเขาจะยิ้มแล้วก็ทักทายคุณวันแรกของฉันที่เมืองไทยฉันไปถามทางหาคนขับรถสองล้อก็น่าจะหมายถึงหาพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยจะแสดงถึงความกระตือรือร้นในการแนะนำเส้นทางให้แก่ฉันทันทีคนส่วนใหญ่ที่นั่นพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้นิดหน่อยผลไม้ที่นั่นน่ะดีจริงๆนะทั้งสดและราคาถูกมีชาวต่างชาติอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเลยจนทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างดังนั้นฉันจึงได้พบกับผู้คนมากมายที่ทำให้การพักอาศัยอยู่ที่นี่น่าจดจำมากขึ้นหวังว่าคุณจะสนุกเหมือนกับฉันเมื่ออยู่ที่นั่นนะต่อจากนั้นนะครับก็มีชาวอินเดียนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยครับเขาจะว่ายังไงมาดูกันครับเขาก็บอกว่าผมเป็นคนอินเดียนะผมเดินทางมาที่ประเทศไทย2ครั้งผมเคยไปที่เชียงใหม่พัทยากรุงเทพเกาะพีพีและป่าตองสถานที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ผมไปมาแล้วผมชอบมากๆอย่างแรกเลยก็คือประเทศไทยมีความตื่นเต้นอยู่เสมอผู้คนที่นั่นช่างน่าทึ่งและงดงามมากๆเป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าแกร็บได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยในขณะที่อินเดียเขาจะใช้อีกแอปนึงและมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนไทยใจกว้างมากๆเมื่อพูดถึงคนข้ามเพศหรือเพศที่3นะครับเขาบอกว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนในไทยเลยมันจึงทำให้ผมประหลาดใจมากๆเพราะว่าชุมชนของเพศที่3ในอินเดียมันไม่ได้เป็นแบบนั้นชาวต่างชาติจำนวนมากในประเทศไทยผมรู้สึกว่าอาจจะมีมากกว่าประชากรทั้งหมดในประเทศไทยอีกมั้งเนี่ยอันนี้คือเขาเข้าใจผิดนะครับก็คือยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเขาบอกว่าเขาพบเห็นชาวอินเดียนะครับหรือร้านอินเดียร้านอาหารอินเดียจำนวนมากเลยในประเทศไทยคนอินเดียก็เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมไอทีนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกหลายๆชาติมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตุรกีรัสเซียอาร์เจนตินาเป็นต้นผมรู้สึกมีความสุขเวลาอยู่ที่นั่นคนไทยเขาเป็นคนเรียบง่ายและก็ใจดีผมยังได้ใช้รถไฟใต้ดินที่กรุงเทพด้วยนะเป็นสถานีอ่อนนุชคนค่าแก่การคอมเมนต์เลยว่าที่นั่นมันแออัดมากๆแต่มันก็ดีกว่าที่อินเดียประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับรับชมครับสวัสดีครับ